ปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศิกาค่ะสวัสดีครับโบ๊ทชาคอนครับวันนี้กับสะอาดพอดคาสต์นะคะเราคุยกันเรื่องการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรมอีกหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าบนมิติอื่นนะคะก็คือเรื่องของการยุติเหมืองถ่านหินนั่นเองนะคะเพราะว่าเราพูดถึงการที่เราจะมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดใช่ไหมคะแล้วพลังงานในยุคเก่าพลังงานแบบเก่าแบบพลังงานฟอสซิลเนี่ยเราจะทำยังไงกับเขานะคะหนึ่งประเด็นเลยก็คือการปิดเหมืองที่เป็นเหมืองถ่านหินเหล่านี้ไปนะคะแล้วเราจะนำเหมืองเหล่านี้นะคะไปทำอะไรต่อได้บ้างนะคะมีกระบวนการยังไงให้คนในพื้นที่ได้มีอาชีพต่อเพราะว่าแน่นอนว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยก็ได้สร้างอาชีพให้กับคนในบริเวณนั้นในชุมชนใช่มาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันรวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อนะคะซึ่งต้องบอกได้เลยว่าไม่ได้เป็นโจทย์แค่ประเทศไทยแต่ว่าประเทศอื่นๆเขาก็กำลังเริ่มแผนนี้เช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วครับจริงๆแล้วแนวคิดในการเปลี่ยนผ่านนะครับหลังจากที่เรามีการยุติตัวโรงไฟฟ้าหรือตัวเมืองถ่านหินนะครับมันไม่ได้แค่เรื่องของการปิดลงไปนะครับแต่มันต้องมีเรื่องของแผนนะครับแล้วก็แนวทางที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับจริงๆต้องบอกว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยต้องมีลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับโรงไฟฟ้าหรือตัวเหมืองเนี่ยอาจจะค่อยๆลดกำลังการผลิตลงครับพร้อมกับการมีมาตรการหรือนโยบายอื่นๆเข้ามาสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนโดยรอบไปจนถึงคนงานนะครับหรือเจ้าหน้าที่พนักงานที่อยู่ในตัวเมืองนั้นหรือโรงไฟฟ้านะครับหลายคนก็จะพูดในเรื่องของการพัฒนาตัวทักษะแรงงานใหม่ๆนะครับว่าคนในเมืองนั้นเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนอาชีพไปทำอาชีพอื่นๆได้หรือไม่นะครับส่วนหลักการสำคัญที่นอกเหนือจากการเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องคำนึงถึงเรื่องของตัวคุณภาพชีวิตเปลี่ยนผ่านยังไงให้คุณภาพชีวิตของคนโดยรอบเนี่ยครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น2คือมีโอกาสนะครับในเรื่องของงานเรื่องของรายได้หรือมิติทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ3เนี่ยคือมิติในระยะยาวครับเงินลงทุนนะครับหรือว่าการตัดสินใจเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมันจะต้องมีการเติบโตมีอนาคตนะครับการปิดลงไปไม่ใช่การปิดให้เมืองแห่งนั้นตายไปนะครับอันนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่เป็นหลักการแล้วกันว่าถ้าทำยังไงให้การเปลี่ยนผ่านครับมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ได้รับประโยชน์ในทุกฝ่ายนะครับผมตัวอย่างนะคะของการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นจริงแล้วในต่างประเทศเนี่ยก็คือต้องบอกว่าอยู่ที่เยอรมนีนะคะตรงนั้นเนี่ยมีเหมืองที่ชื่อว่า Prosper Hanel นะคะอยู่ที่เมืองบอทท็อปค่ะสำหรับเมืองนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีอายุยาวนานมากคือ200ปีโอ้200ปี200ปีถือว่านานมากนะคะแต่ว่าก็ถูกเลิกสนับสนุนไปเมื่อปี2007นะคะก็หลายปีมาแล้วแหละที่เขาตัดสินใจที่จะยุบเหมืองนี้ไปนะคะเหมืองนี้เนี่ยจริงๆเป็นเหมืองถ่านหินค่ะแล้วการปิดเนี่ยก็เรียกได้ว่าปิดกำลังการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ที่ประมาณ 12.5 กิโลวัตต์เลยนะคะปิดได้จริงๆเนี่ยคือ2022คือมีการตัดสินใจว่าจะยุติ2007แต่ว่าปิดจริงเนี่ยอีก15ปีใช่2022นะคะคือการปิดครั้งนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นการปิดครั้งใหญ่เนาะแล้วก็มีแผนระยะยาวนะคะไม่ใช่ว่าปิดทันทีแต่ว่ามีเฟสในการปิดไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาจนถึงปี2030ก็คือหลังจากนี้ไปอีกนะคะเกิดขึ้นควบคู่กันไปกับการเยียวยานะคะมาตรการที่จะต้องดูแลชุมชนอย่างที่โบ๊ทบอกไปนั่นเองซึ่งก็ใช้เงินมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านยูโรเลยแล้วก็กินระยะเวลาเกือบ2ทศวรรษครับผมเรื่องนี้เลยสะท้อนให้เห็นครับว่าการปิดเนี่ยไม่ใช่แค่การปิดสวิตช์อย่างเดียวเพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวมากขึ้นนะครับในการเตรียมความพร้อมของคนหรือชุมชนโดยรอบนะครับผมใช่เมื่อกี้เราพูดถึงเยอรมนีไปใช่ไหมคะกรณีของประเทศไทยนะคะเรามีเหมืองถ่านหินอยู่ที่แม่เหมาะนะคะจังหวัดลำปางค่ะแม่เหมาะเนี่ยมีประวัติศาสตร์มายาวนานเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของเราเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเหมืองแม่เหมาะค่ะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในประมาณปีพ.ศ2460ค่ะตอนนั้นเนี่ยเรามีการขุดค้นพบถ่านหินลิกไนต์ตอนนั้นเนี่ยเราจะใช้แค่กับกิจการที่เป็นโรงงานปูนซีเมนต์หรือว่าโรงงานยาสูบเนาะใช้ในการบ่มตัวใบยาสูบใช่แต่หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ประโยชน์จากตัวถ่านหินลิกไนต์มากยิ่งขึ้นในการนำมาผลิตไฟฟ้าสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาในพื้นที่นั้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเหมืองที่มีขนาดใหญ่
ครับมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสัดส่วนสำคัญเลยในการผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราใช้มาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราเคยเล่าไปแล้วเนาะว่าตัวถ่านหินเนี่ยมันมีวันหมดไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระยะที่เขากำลังมองหาแผนในการที่จะเปลี่ยนพื้นที่นั้นเนี่ยไปเป็นอย่างอื่นนะคะเพราะว่าโจทย์สำคัญเลยคือถ้าเราจะมุ่งสู่พลังงานสะอาดถ่านหินนี้ก็ต้องเลิกใช้เช่นเดียวกันแล้วโรงไฟฟ้าที่สร้างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่ทำงานกับกฟผ.หรือว่าทำงานอยู่ในพื้นที่เหมืองเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนอาชีพไปยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็นความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสะอาดอีกหนึ่งเรื่องค่ะใช่แล้วครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถ้าเราเทียบเคียงกับกรณีของทางเยอรมันนะครับก็คือการเตรียมแผนเนี่ยแหละครับว่าหลังจากนี้ไปกำลังการผลิตนะครับของตัวโรงไฟฟ้าแม่มอเองก็ตามนะครับหรือการพัฒนาพื้นที่โดยรอบการพัฒนาทักษะแรงงานเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้ทางกฟผ.เองเนี่ยก็มีการศึกษานะครับมีการเตรียมข้อมูลในส่วนนี้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วความท้าทายที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยอาจจะแบ่งได้อีก2มิตินะครับที่เราทำให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันถึงมีความท้าทายนะครับแล้วก็ปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกพอเราพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยก็พูดถึงเรื่องผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหานี้ได้รับการแก้ไขไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับด้วยมาตรฐานการดำเนินงานการดูเรื่องของ EIA ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าการทำมาตรฐานต่างๆเนี่ยมีผลที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแตกต่างกับในอดีตจริงๆแล้วเราต้องเล่าว่าในอดีตนะครับเรื่องของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุคแรกๆเลยตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับอย่างกรณีที่ในเดือนตุลาคม2535เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ฝนตกนะครับแล้วไอ้ตัวฝนที่ตกตรงนี้ครับมันมีลักษณะเป็นกรดถ้าเรารู้จักกันก็คือฝนกรดนั่นเองนะครับตัวฝนกรดเนี่ยมันได้สร้างปัญหานะครับสำหรับชุมชนโดยรอบโดยกินพื้นที่มากกว่า7กิโลนะครับซึ่งผู้ที่โดนตัวฝนเนี่ยครับก็จะเกิดความวิงเวียนนะครับหรือคัดจมูกขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างปัญหาอย่างนึงครับโดยปัญหาเนี้ยเกิดจากการที่ตัวถ่านหินที่เราเผาเนี่ยครับมันมีความชื้นในอากาศที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มันมีส่วนผสมของกัมมันถันนะครับพอมันไปเผาปุ๊บเนี่ยมันทําให้เกิดตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไอ้ตัวก๊าซเนี่ยแหละครับมันมีการกระจายอยู่ในฝุ่นละอองตัวละอองน้ําซึ่งทําให้ชุมชนโดยรอบนะครับหลังเกิดฝนเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพเข้ามานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในอดีตครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยปัญหาเราเนี่ยได้รับการแก้ไขนะครับและพัฒนามาโดยรอบทีนี้ถ้ามองต่อไปในอนาคตเราจะจัดการอย่างไรอันนี้ยังเป็นอีกประเด็นนึงที่มีการพูดคุยกันนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านเรื่องแรงงานอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาสําคัญอยู่นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นครับแผนทางด้านกฟผ.เนี่ยสิ่งที่ควรมีการคำนึงถึงนะครับในแผนเนี่ยก็จะระบุครับไปในเรื่องของชีวิตของคนในชุมชนว่าทำอย่างไรครับให้สุขภาพของคุณในคนในชุมชนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีอากาศที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ในบริเวณโดยรอบเพราะอย่าลืมว่าการทำเหมืองเนี่ยมันต้องมีการขุดลงไปนะครับมีการเปิดหน้าดินเปิดพื้นที่หลังจากที่เราเปิดเสร็จใช้เสร็จพื้นที่ตรงนั้นจะมีการพัฒนาอย่างไรจะเปลี่ยนให้กลายเป็นป่าได้แบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นถัดมาครับนอกจากนั้นครับเรื่องของเศรษฐกิจโดยรอบนะครับว่าถ้าเหมืองปิดไปแล้วนะครับพื้นที่โดยรอบจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไหมนะครับหรือว่าชุมชนเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะอื่นๆนะครับหรือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเข้าชมพื้นที่จริงๆก็เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศไทยแล้วจริงๆถ่านหินลิกไนท์อะค่ะจริงๆมีความสวยงามประมาณนึงเนาะหมายถึงว่าในส่วนที่เขาไปขุดตัวแรกเนี่ยค่ะก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แต่มันก็จะมีข้อคอนเซิร์นข้อกังวลครับใช่ค่ะข้อกังวลสำคัญเลยที่ต้องคุยกันก็คือตัวถ่านหินหรือว่าการเก็บกากที่ผ่านมาในบ่อกักเก็บเนี่ยค่ะบางทีถ้าเกิดว่าเราจัดการไม่ดีในขณะที่เราจะปิดเหมืองเนี่ยในกระบวนการที่เราจะย้ายเราจะกำจัดมันออกไปแล้วเกิดบ่อพวกนี้ค่ะแตกขึ้นมามันก็จะกระทบต่อสุขภาพของชุมชนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าก็จะเกิดสารแคดเมียมนะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะอย่างกรณีของเหมืองทองอัคราอาจจะเทียบเคียงไม่ได้ 100% แต่ว่าเพราะว่าเหมืองทองอัคราเนี่ยเป็นเหมืองแร่ทองคำนะคะแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กระทบต่อสุขภาพของชุมชนเช่นเดียวกันเลยรวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วในยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็จะกระทบไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสุดท้ายแล้วความท้าทายในการดำเนินงานนะครับมันยังคงมีอีกหลายมิติถูกต้องไหมครับซึ่ง
อาจจะยกตัวอย่างก็ได้ครับว่าความท้าทายที่พูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างการเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนใช่ค่ะเรื่องเงินทุนที่จะมาใช้ตรงนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มการปิดเหมืองเนี่ยมาตรการที่สำคัญที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้ก็คือมาตรการของการบรรเทาการ mitigation ต่างๆที่เราจะไปขอกู้เงินอุดหนุนมาจากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศใช่องค์กรระหว่างประเทศก็มีเงินสนับสนุนในจุดนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาก็พยายามจะผลักดันเนาะให้เกิดการเปลี่ยนผ่านหน้าตาของการปิดเหมืองที่เราโชว์ให้เห็นในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนทางเลือกให้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ละกันว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ต้องบอกว่ามาแน่ๆเพราะว่าเหมืองถ่านหินเราเนี่ยก็จะหมดไปอย่างแรกเลยหมดแน่ๆแล้วแรงกดดันจากภายนอกนะคะให้เรามุ่งไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะต้องเปลี่ยนในวันนี้แน่ๆอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ต้องเตรียมแผนที่จะรับมือเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องในระยะยาวนะครับตัวอย่างหลายประเทศที่เราพูดคุยกันมามันไม่ใช่ระยะเวลาแค่3ปี4ปีนะครับแต่มันอยู่ใน10ปี20ปี30ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนหนึ่งที่เราพูดคุยกันเรื่องของเมืองถ่านหินใช่ค่ะแล้วก็อยู่ในโจทย์เรื่องจัดทรานซิชันนะคะแล้วพบกันในตอนต่อไปค่ะแล้วพบกันครับติดตามสะอาดพอดคาสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI